ก็มันก็เป็นตามสภาพเขาก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าแบบมันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องตั้งใจมันไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากให้มันเกิดขึ้นทุกคนรู้สึกผิดใครก็รู้สึกผิดทั้งนั้นวันที่เราคุยกับน้องคือเราถามน้องคือเราเคลียร์กันชัดถึงตัวเรารู้สึกว่าเราเคลียร์ไหมฮะถึงตัวเราเคลียร์ไหมเราก็เคลียร์นะก็เคลียร์แหละเราก็แค่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเราไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดไม่มีใครในโลกนี้ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดผมว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดแต่สุดท้ายมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำไงได้เราก็ต้องเดินต่อทุกคนต้องใช้ชีวิตไปข้างหน้าแต่ถือว่าพี่ทำเต็มที่สำหรับรักครั้งนี้แล้วใช่ไหมเท่าที่ผมรู้นะตอนนี้ผมคิดว่าผมทำเต็มที่อาจจะมีอะไรที่ผมผิดพลาดเนี่ยก็เป็นไปได้แสดงว่าพี่เลือกที่จะโทษตัวเองว่าตัวเองเป็นคนผิดอาจจะทำไม่ดีพอก็อาจจะเป็นไปได้ผมอาจจะให้เวลาเขาน้อยเกินไปในช่วงหลังเพราะทำงานเยอะร้านก็ขยายงานก็ถ่ายหนังก็ถ่ายคือมันอาจจะผิดที่ผมร้านเลยก็ได้